เรื่องหนึ่งที่พี่วุฒิบอกกับผมไว้ว่าวันนี้จะมาด้วยกัน2เรื่องสั้นนะฮะครับเรื่องนี้พี่วุฒิมีโอกาสให้ชื่อเรื่องไว้บ้างยังพี่ชื่อเรื่องว่าอย่าทำบ้านรกอย่าทำบ้านรกฟังแล้วผมขนลุกวืวแปลกๆไว้เหมือนจะได้ยินบ่อยๆนะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละครับคือเราสักประมาณ10ปีก่อนน่ะผมก็ทำงานกับเพื่อนผมคนเนี้ยชื่อว่าเจ้าจอร์ดคือเพื่อนผมไอ้เจ้าจอร์ดอ่ะมันจะทำงานเกี่ยวกับรับเหมาบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วท่านก็คือมันมีลูกพี่คนคือเขาเป็นนักออกแบบเขาจะออกแบบงานมาแล้วเขาไปเสนอเจ้าของบ้านโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเขาโอเคตกลงทำตามแบบนี้ก็เสนอราคากันไปพอลูกพี่ได้งานมาเขาก็จะมาปล่อยให้เจ้าจอร์ดเหมาอีกทีก็คือเหมาแบบสองต่อทางนั้นออกแบบรับงานมาแล้วทางนี้ก็เหมาทำทีนี้งานตรงนี้ที่ได้ทำก็คือเป็นงานที่จังหวัดอ่างทองคุณวีนี่ตอนนั้นก็มีผมทำอยู่ไอ้จอร์ดสองคนนั่นแหละก็ไปทำไปถึงก็ไปถึงหน้างานนะก็คือมันในพื้นที่มันมีรั้วอยู่คุณวีมันจะเป็นบ้านอยู่สองหลังในพื้นที่นั้นแต่ผมไม่แน่ใจนะมันกี่ตารางวากี่ตารางเมตรบ้านหลังหนึ่งก็คือเป็นบ้านเหมือนก็ในสภาพบ้านก็คือค่อนข้างจะมีอายุอยู่แล้วแหละแต่หน้าบ้านที่สังเกตก็คือมีลูกกุญแจล็อกอยู่หน้าบ้านส่วนถัดไปเป็นบ้านหลังหนึ่งที่กำลังทำใหม่ก็คือรีโนเวทลูกชายเจ้าของบ้านเขาต้องการรีโนเวทบ้านเนี่ยเราก็ไปทำพอไปถึงวันแรกอ่ะก็ดูแลเอาจัดการข้าวของลงอะไรเรียบร้อยเสร็จนี่ก็คือว่าตอนนั้นอ่ะไอ้เจ้าจอร์ดเพื่อนผมอ่ะมันมีแฟนกำลังมีความรักมันก็ไม่สามารถที่จะนอนค้างได้มันก็ต้องไปกลับกรุงเทพด้วยความที่อ่างทองกรุงเทพอ่ะมันขี่รถแค่ชั่วโมงกว่าก็ปล่อยทิ้งผมไว้ผมก็โอเคไม่มีปัญหาเรานอนได้แล้วเราไม่ซีเรียสแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ว่าชอบดื่มกินไงผมก็จะซื้อเหล้ามานั่งกินด้วยความที่ตอนเย็นอยู่คนเดียวก็นั่งก้มผมไประหว่างที่ผมนั่งอยู่มันเริ่มตอนนั้นมันก็เริ่มสักประมาณทุ่มหนึ่งแล้วมั้งคุณวีผมก็นั่งกินอยู่หน้าบ้านก็เห็นมีคือมีลุงกับป้าคู่หนึ่งเดินมาหาผมคือเดินมาจากทางหน้าบ้านเลยสังเกตผมสังเกตอายุอยู่ประมาณสักถ้าผมเดาไม่ผิดประมาณสัก70ปี70กว่าได้แล้วคือเหมือนแกออกจะเป็นคนจีนน่ะการใส่แต่งตัวใส่ชุดเหมือนจะออกเป็นคนจีนแล้วมาถึงแกก็เข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นผมนั่งกินเหล้าอยู่ที่ผมเดาว่าเป็นคนจีนคือแกพูดกับผมไงครับหรือมาทำบ้านให้อ้วใช่ไหมผมว่าใช่ครับใช่ครับหรืออย่าทำบ้านอ้วโลนะแต่คือบ้านเป็นบ้านสองชั้นคุณวีเขาบอกเดี๋ยวอ้วขอเดินดูบ้านหน่อยว่าได้ครับจะเรียกว่าอะไรดีป้าม้าหรืออะไรก็เรียกถูกก็ได้ครับได้ครับครับครับแกก็เดินขึ้นไปข้างบนพอเดินขึ้นไปข้างบนผมก็ก็ปล่อยให้เขาเดินขึ้นไปตอนนั้นผมไม่เดินขึ้นตามนะผมก็นั่งก้มผมไปปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้คุณบีผมก็ยังไม่เห็นป้ากับม้าลงมานะแต่เห็นบ้านที่ว่าอยู่อีกหลังหนึ่งที่ว่าเป็นบ้านคู่กันในพื้นที่เนาะบ้านฝั่งนู้นตอนแรกปิดไฟอ่ะบ้านนั้นเปิดแล้วเอาไฟเปิดคิดว่าเจ้าของบ้านคงจะมาแล้วเราก็ไม่ได้แปลกใจแต่พอนั่งกินจนเหล้าผมใกล้จะหมดขวดแล้วเอาไว้แล้วป้ากับที่ขึ้นเขาขึ้นไปดูบ้านเขาลงมาหรือยังวะเราก็คิดจะไปดูบ้านในนานจัดผมก็ขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าข้างบนมันก็ปิดไฟไม่ได้เปิดแล้วเขามาดูยังไงไม่เปิดไฟหรือว่าเขาดูเสร็จแล้วเขาปิดไฟถ้าเขาลงมาก็เราก็ต้องเห็นเพราะบันไดมันมีอยู่แค่ที่เดียวคุณบีครับคือถ้า
แต่ลงมาเราต้องเห็นอยู่แล้วใช่ไหมอืมแล้วเราก็นั่งอยู่นี่ตลอดแล้วเขาลงมาตอนไหนทำไมเราไม่เห็นวะหรือว่าจะเป็นตอนเราไปทำธุระผมก็คิดอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดแหละก็ปกติแล้วทุกๆวันก็จะเจออย่างนี้ตลอดช่วงที่ผมทำงานอยู่คือมันงานบิวอินเนาะเราก็เพื่อนเขาจะเป็นคนวางงานให้ก็บ้านสองชั้นเนี่ยเริ่มแรกเราจะทำชั้นบนก่อนไล่จากชั้นบนลงมาทำชั้นบนเสร็จค่อยไล่ลงมาข้างล่างวันหนึ่งก็จะทำงานได้เท่าไหร่ก็สองคนเนาะก็ทำแล้วทุกเย็นก็เพื่อนมันก็จะกลับตลอดกลับกรุงเทพตลอดผมก็จะอยู่คนเดียวตอนนั้นผมจะอยู่คนเดียวตลอดผมก็นั่งกงของผมทุกวันเลยแล้วก็จะมาทุกวันเลยป้ากับม้าจะมาทุกวันหัวมาดูบ้านหน่อยหรือกินเหล้าแล้วนะอย่าทำบ้านโอ้รกนะเขาจะพูดอย่างนี้ทุกวันเลยครับแล้วพอคือเขามาทุกวันจริงคุณวีแต่เวลาเขากลับผมไม่รู้เขากลับไปตอนไหนเพราะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดหน้าบ้านคือใช่ข้างล่างมันมีเป็นประตูทางเข้าหน้าบ้านประตูหลักตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วจะมีประตูหลังบ้านเพราะว่าบ้านมันยังรีโนเวทไม่เสร็จผมก็จะเปิดประตูไว้ทุกบานเนี่ยครับแต่แปลกที่ว่าถ้าเขาลงมาบันไดมันมีอยู่แค่อันเดียวเราต้องเห็นแต่คือตอนเวลาเขาออกไปอ่ะเราไม่เห็นเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนี่พอทำได้ประมาณสักเกือบเดือนแหละด้วยความที่พอเริ่มลงมาข้างล่างงานมันใกล้จะงวดที่จะต้องส่งไงคือมันมีสัญญาการส่งงานใช่ไหมคุณวีนี่เพื่อนผมมันก็มานอนด้วยแล้วเพราะว่ามันจะไปกลับก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวทำงานส่งไม่ทันเพราะนั้นผมก็นั่งนั่งดื่มเหมือนเดิมแหละเพื่อนผมก็นั่งคุยด้วยนั่งเล่นอะไรของมันไปป้ากับม้าก็มาเหมือนเดิมมาถึงก็ว่าขอเข้าไปดูบ้านหน่อยเข้าไปแล้วเขาก็เห็นผมนั่งกินเหล้าแล้วเขาก็พูดทุกวันประจำนะคุณวีหรือว่ากินเหล้าอีกแล้วอย่าทำบ้านหัวรกนะเฮ้ยทำไมบันไดอะล็อกเดิมรีพีทซ้ำๆทุกวันเลยวะพี่ใช่เออนี่ก็แกก็เดินขึ้นไปได้สักพักผมก็เลยบอกเพื่อนให้จอร์ดมึงลองขึ้นไปดูดิว่าป๋ากับม้าก็ไปดูอะไรเผื่อมึงเป็นคนรับเหมาว่าเผื่อตรงไหนต้องแก้ตรงอะไรอ่ะเขาจะได้บอกมึงได้จอร์ดเพื่อนผมก็เดินขึ้นไปปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปทีนี้จอร์ดรีบลงมามึงก็บอกเฮ้ยมึงอะไรวะข้างบนไม่มีใครอยู่เลยวะไฟไม่ได้เปิดอ้าวไอ้เราก็งงตอนแรกเราก็คิดว่าเราตาฝาดเราแค่คนเดียวใช่ไหมคราวนี้สองคนแล้วอ๋อแล้วเขาลงไปตอนไหนวะถ้าลงมาเราต้องเห็นแต่พอบ้านอีกหลังก็เห็นไฟเปิดเนี่ยอทีนี้พองานฟือผมเริ่มเสร็จแล้วช่างสีต้องเข้าแล้วเนี่ยพอช่างสีเข้ามาครับปกติอย่างนี้ก็ทีนี้พองานมันเริ่มงานเฟอร์มันเริ่มสักประมาณ90%แล้วใช่ไหมคุณวีไอตัวไอจอร์ดมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันก็กลับไปกลับเหมือนเดิมเพื่อจะไปหาแฟนทีนี้ว่าผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเพราะช่างสีเฟอร์เขามาเพิ่มอีก3 คนก็คือมีไอเจ้าบู้ไอเจ้าบี้ไอเจ้าหนำนี่ก็คือว่าไอ้เจ้าสามคนเนี้ยมันก็กินเหล้าเหมือนกันทีนี้พอมันมาอยู่เวลาสังสรรค์กันผมก็บอกกับมันนะว่าเออกินเหล้าได้เด้อแต่อย่าทำเสียงดังเพราะว่าข้างๆก็มีบ้านคนอยู่แล้วก็เจ้าของบ้านเขาไม่ชอบนะเรื่องเสียงดังแล้วอย่าทำสกปรกอย่าทำบ้านรกนะเพราะว่าเขามาเตือนพี่บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ครับ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 แล้วทีนี้วันนั้นผมก็นั่งกินเหล้าปกติแหละแต่วันนี้คือป้ากับม้าไม่มาไม่เห็นม้าไปเลยพอดื่มอะไรเสร็จผมก็ง่วงผมก็หลับช่างแต่ก็ได้ยินเสียงไอ้ช่างสีอ่ะมันก็กินกันแต่มันเริ่มมีเสียงดังเอะโวยวายแหละแต่ด้วยความที่
เราคงจะเมาแล้วเราก็เลยไม่ขึ้นไปพูดไปอะไรมันครับปวดหลับอ่ะพอเช้ามาปวดว่าตื่นมาอ้าวขึ้นไปดูช่างสีสามคนหายไปหมดคุณเราก็ถามไปไหนกันหมดว่ามึงไปไหนนั่นมึงทิ้งงานทิ้งอะไรหรือเปล่าลูกพี่มึงโทรมาให้ทิ้งงานอะไรเปล่ามีปัญหาอะไรเจ้าของบ้านหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คิดอะไรจนทีนี้พองานผมอ่ะมันจบแทบหมดแล้วมันเหลือแค่งานเก็บเล็กน้อยอ่ะครับไอ้จ๊อบก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวให้ผมกลับมากรุงเทพก่อนเดี๋ยวตัวมันจะอยู่เก็บงานเคลียร์งานกับลูกพี่จะได้เบิกตังค์ว่าสุดท้ายอะไรด้วยเงี้ยผมก็กลับมาโดยที่ตอนนั้นอ่ะคุณวีเชื่อไหมไอ้ช่างสีอ่ะเขาเปลี่ยนชุดมาใหม่ครับหมายถึงว่าโดยที่ว่าทีมงานเดิมหายไปหมดเลยใช่สามคนไอ้หนักไอ้บุ้ยบี้ไอ้หนำเนี่ยหายไม่มาลูกพี่ก็มาบ่นว่าแม่งช่างสีเป็นไรก็ไม่รู้อยู่มันก็ทิ้งงานก็หายไปเลยเขาจะติดต่อช่างสีตัวนี้เจอมาใหม่เพื่อจะทำงานให้เสร็จให้ส่งจบงานส่งเจ้าของบ้านได้ครับผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนกลับมาบ้านให้กลับมาที่พักที่กรุงเทพทีนี้พองานเสร็จงานจบไอ้จอร์ดก็มาพอไอ้จอร์ดมาถึงที่ห้องมันบอกเฮ้ยพูดว่าพวกเราเจอดีแล้วอะไรวะพี่ถามว่าเจออะไรวะจำม้ากับป้าที่เราเจอได้ปะเออเขาไม่ใช่คนนะเฮ้ยจริงดิเออกว่านั่นแหละพูดเหมือนเดิมทุกวันเลยอ่ะผมบอกมึงบ้าเปล่าเจอทุกวันเป็นตัวเป็นตนก็เห็นยังไม่คนนี่ไงเนี่ยรู้ไหมวันสุดท้ายเนี่ยส่งงานเสร็จอะเจ้าของบ้านเขามาเนาะเขามาตรวจบ้านตรวจอะไรเสร็จเอองานจบทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยช่วยไปซ่อมของในบ้านอีกหลังได้ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแม่เขาครับช่วยไปซ่อมหน่อยเนี่ยมันมีตู้มีอะไรพังเหมือนกับเขามีคนอยู่พวกกินพวกอะไรเนี่ยช่วยซ่อมแซมหน่อยไอ้จอร์ดก็เข้าไปซ่อมพอไปซ่อมมันก็ไล่ตามที่ว่าไหนพอที่ซ่อมได้ก็ไปพอมันไปเจอห้องหนึ่งมันกำลังซ่อมบานตู้อยู่ครับปรากฏว่าระหว่างที่มันซ่อมพอมันหันไปเห็นมันเหมือนเป็นคล้ายคล้ายหิ้งมันก็หันมองพอมองปั๊บพอมันเห็นรูปอ่ะคุณวีรู้เลยคือมันเป็นหิ้งใส่โกดกระดูกของวีครับวางโกดกระดูกไว้สองอันมีรูปด้วยไหมและรูปที่แขวนอยู่อ่ะเออมันเป็นรูปของคนที่เดินมาบอกผมทุกวันว่าหรืออย่าทำบ้านอ้วนลกนะเอออย่าทำบ้านอ้วนลกนะอย่าทำบ้านอ้วนลกนะทุกวันเลยเออคือมันเห็นรูปนั้นแขวนอยู่มันคือนิ่งเลยบอกแล้วพอดีเจ้าของบ้านเขาขึ้นมาดูดีเขามันก็เลยถามว่านี่ใครครับครับเจ้าของบ้านก็บอกเป็นป้ากับม้าของเขาเจ้าของบ้านเองก็คือแต่ก่อนเขาก็อยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วว่าเหมือนคล้ายๆว่าป้าเขาเป็นโรคหัวใจครับแล้วอยู่บ้านนึงก็เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนป้าเขาเห็นม้าลื่นล้มในห้องน้ำแล้วเหมือนคล้ายๆแบบลื่นล้มแล้วนอนแบบเหมือนหมดสติอ่ะครับป้าเห็นแกก็ตกใจโรคหัวใจแกก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็คือเหมือนทั้งคู่เสียชีวิตตายในบ้านโดยที่ว่าลูกหลานไม่ได้อยู่มารู้อีกทีก็คือป้ากับม้าเสียแล้วครับพอหลังจัดงานส่งอะไรให้ด้วยความที่รู้ว่าป้ากับม้าเขารักบ้านหลังนี้มากก็เลยกดกระดูกเอาไว้แล้วก็ตัวของลูกชายลูกเจ้าของบ้านเองเขาก็เอออยากกลับมาอยู่ที่บ้านนี้แหละแต่เขาคือเขามีบ้านหลายหลังอยู่ที่ตัวกรุงเทพแต่ก็คือเขามันอยากจะมารีโนเวทบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ถามจอร์ดว่าเออทำไมเหรอคือตัวจอร์ดก็ไม่กล้าพูดว่ามันเห็นก็คือมันกับผมเห็นว่าแกมาดูบ้านทุกวันเลยอะไรเงี้ยถืออยู่มาวันหนึ่งผม
ดันได้บังเอิญเจอไอ้เจ้าบู้คือเจ้าบู้เจ้าบี้เจ้าหนับเนี่ยครับบังเอิญได้เจอเจ้าบู้ก็เลยมีโอกาสได้ถามว่าทำไมวันนั้นตัวเองถึงได้หายไปจากบ้านหลังนั้นเลยมันบอกกับผมว่าวันนั้นมันนั่งกินเหล้าด้วยกันสามคนแล้วพอด้วยความเมาแล้วคึกขนองแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันสามคนนั่นแหละแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทะเลาะกันอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงว่าพวกลือทำอะไรกันมันก็ว่าเสียงมาจากไหนมันก็หันไปมองปรากฏว่าเห็นมีป้ากับน้าสองคนที่มาดูบ้านเขายืนแบบคืออยู่ยืนอยู่บนฝ้าเพดานบ้านในลักษณะที่ห้อยหัวลงมาคือสามคนเห็นสามคนเนี่ยเห็นก็ตกใจแล้วป้ากับน้าก็ชี้หน้าหรืออย่ามาทำเสียงดังในบ้านอ้วนนะออกไปเลยเขาต้องคอกเสียงดังในสามคนนี้เห็นก็คือคนยืนห้อยหัวอยู่กับฟ้าคุณวีมันก็ตกใจก็วิ่งหนีไปเลยแล้วก็ทิ้งงานไปเลยอะไรเงี้ยแล้วมันไม่กล้าบอกใครมันก็ถามว่าพี่แกดุจริงๆอ่ะคุณเนี่ยเลยบอกเขาก็คงไม่อยากให้มึงทำบ้านเขาโลกกันเลยเรื่องราวก็มีประมาณนี้คุณวีเฮ้ยมาไม่น่ากลัวนะวันนี้ไม่น่ากลัวนะเฮ้ยประเด็นคืออาสยากามาแกมาทุกวันแต่ว่าในส่วนของที่พี่ทำงานเนี่ยคือพี่ทำงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ครับแล้วจุดที่พี่ทำเฟอร์นิเจอร์มันอยู่ในคนละจุดกับที่จะต้องไปเจอหิ้งแกถูกปะคือในพื้นที่เนี้ยมันจะมีบ้านอยู่สองหลังครับบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมเห็นตอนแรกก็คือเขาจะล็อกประตูกุญแจหน้าบ้านไว้ครับส่วนอีกบ้านอีกหลังหนึ่งก็คือว่าเหมือนกำลังจะทำแบบบิวอินใหม่ครับรีโนเวทใหม่เออผมมาอยู่บ้านหลังเนี้ย okay. แล้วคือมันทำก็คือบ้านมันอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวแล้วก็จะเห็นแกมาตลอดเลยเวลาตกเย็นพอเริ่มค่ำค่ำแกจะเดินมาแกเห็นว่าผมนั่งกินเหล้าอยู่หรือเป็นช่างใช่ไหมกับกินเหล้าละเดี๋ยวทำบ้านโดนลุกนะครับก็เห็นว่าด้วยความที่ว่าหน้าตาแกกับเจ้าของบ้านอ่ะคล้ายกันแล้วก็รู้ว่าน่าจะเป็นพ่อแม่เลยก็เลยแกคงมาเดินตรวจงานแล้วบ้านมันคือสองชั้นอ่ะคุณวีเราไม่ก็คือแต่บันไดมันมีข้างเดียวอ่ะถ้าเขาลงมาเราต้องเห็นใช่ไหมแต่คือเราไม่เคยได้สังเกตพอเราเห็นจริงก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งเปิดไฟแล้วก็คิดว่าบ้านนี้หลังนี้คงจะมีคนอยู่แหละแต่พอเช้าถ้าเราเวลาเราจะออกไปซื้อกับคงซื้อข้าวเห็นอ่ะบ้านก็ปิดล็อกเหมือนเดิมก็กุญแจก็ยังล็อกหน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ก็คือไม่ได้คิดอะไรก็คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรจริงไม่ได้เอะใจไม่ได้เลยคิดว่าคงจะออกไปทํางานทําอะไรมั้งอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้นึกเลยว่าคนอายุประมาณสัก70 60 70จะไปทำงานอะไรวะครับมันเป็นเรื่องแปลกมากกว่าเรื่องหลอนไม่ประเด็นคือทีมที่เป็นทีมทาสียกแพ็คแสดงว่าเขาต้องไปเจอความจริงอะไรบางอย่างก่อนที่พวกพี่จะไปเจอไงคือไอ้บู้บอกแล้วว่าเห็นแค่นั้นแหละคือกำลังทะเลาะกันแล้วก็คือคุณวีเคยดูเรื่องแม่นาคใช่ไหมใช่ก็คือห้อยหัวลงมาโอ้คือมันเจอลักษณะนั้นเลยสองคนเลยทั้งเตี่ยกับม้าห้อยหัวลงมาในช่วงระหว่างที่พวกมันกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันครับแล้วก็ชี้หน้าด่าพวกมันว่าพวกลือทำบ้านโอ้ลกพวกลือทำเสียงดังนั่นแหละพ่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็รู้แล้วไม่ใช่คนมันก็หนีกันไปเลยแล้วก็ทิ้งงานเลยอะไรเงี้ยแต่ลูกพี่เขาบ่นว่าช่างสีทิ้งงานจะต้องไปหาช่างมาใหม่อะไรเงี้ยโดยที่มันไม่บอกไม่กล่าวว่าเพราะอะไรติดต่อไม่ได้แล้วด้วยความที่ผมไปเจอโดยบังเอิญด้วยความที่ว่าสายงานเราต้องมีโอกาสได้เจอกันอีกก็เลยได้ไปเจอเลยได้ถามเลยได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นเรื่องเล่าตอนที่พ
พี่วุฒิไปทำงานเกี่ยวกับการทำบิวอินเฟอร์นิเจอร์ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะโอเควันนี้มาเรื่องเบาๆนะฮะก็ยังไม่ได้เบามากนะแต่ก็โอเคดูซอฟกว่าเรื่องเดิมๆแต่ที่ไม่ซอฟนะฮะคือวันศุกร์นี้แน่นอนผมมั่นใจวันศุกร์นี้ไม่รับประกันผมมั่นใจถ้าถึงมือพี่จำเริญมาเล่าให้พี่ฟังแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาใครที่เคยได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่ฝั่งบ้านของกัมพูชาในเรื่องที่ผมเคยเอาเรื่องของพี่วุฒิไปถ่ายทอดในรายการ The Ghost Radio นะชื่อเรื่องคำสารภาพของฆาตกรซึ่งจริงๆชื่อเรื่องจริงๆตอนนั้นพี่วุฒิตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะรักลวงหลอนรักลวงหลอนเล่าในบ้านพี่เอแล้วผมติดใจนะวันถัดมาเป็นวันของผมรู้สึกว่าไม่ได้พี่วุฒิเนี่ยจะเล่าเรื่องอื่นแต่ผมบอกพี่วุฒิว่าพี่วุฒิขอเป็นเรื่องนี้เถอะผมอยากฟังอีกรอบว่าวันนั้นผมมากลางๆเรื่องแล้วตอนแบบไอ้พี่จำเริญกำลังข้ามฝั่งแล้วโดนดักปล้นไอ้ตอนหัวเรื่องอ่ะผมไม่ได้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นยังไงก็เลยกะว่าพี่วุฒิเล่าใหม่ให้ผมฟังพอผมฟังแล้วโอ้โหเรื่องนี้โคตรดีเลยนะฮะก็เลยนะฮะก็เลยแบบต้องเอามาฟังในช่องผมไม่ได้นะฮะเรื่องนี้เอาเป็นว่าสุกนี้มาลุ้นกันแล้วกันครับว่าเรื่องเล่าของพี่จำเริญจะสนุกแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนแล้วเดี๋ยวให้เวลาพี่วุฒิไปเรียบเรียงเตรียมตัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกเรื่องเบาๆเรื่องผีเปรตเอาอีกแล้วเหรอไม่น่ากลัวอีกแล้วเหรอเรื่องพระที่จังหวัดเพชรบุรีที่ยกฟังอาตมานะทำได้ไหมนั่นก็เรื่องเปรตนี่ก็เปรตอีกแล้วนี่ก็เปรตนะฮะแต่ความน่ากลัวในเรื่องบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเปรตนะฮะแต่เป็นเรื่องอื่นก็ได้จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story